ป่านนี้คงหาศพไม่เจอครบทั้งหมดคงไม่เจอเนาะอันนี้เป็นสัจธรรมหรือเปล่าอันนั้นคือแนวจากกรรมของสัตว์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี่ไม่คาดฝันหรอกบางคนก็นู่นเกิดอยู่ที่หนึ่งแล้วก็มาตายที่หนึ่งหาศพยังไม่เจอยังไม่ครบน่าจะไม่ครบนะแต่ก็ปล่อยไปเถอะเพราะว่าเราก็ไม่ได้คาดฝันภัยพิบัติสิ่งเหล่านี้ที่เราไม่ต้องการไม่อยากจะมีทั้งนั้นอดีตไปแล้วคราวนี้ที่ในปัจจุบันจะทำอะไรอยู่อีกไม่กี่วันก็เรียกว่าปีใหม่แล้วนะเรียกว่าปีใหม่นะก็อาจจะมี ส่วนที่จะสนุกสนานกันบ้างอะไรบ้างเป็นต้นแต่อย่าเกินขอบเขตเนาะ อุบัติเหตุก็เช่นกันวันนี้หลวงพ่ออยากแค่นี้เรื่องอุบัติเหตุนะอันมีทุกวันนั่นแหละจะเป็นปีใหม่ปีเก่าปีไหนเดือนไหนก็ช่างก็มีที่สำคัญทีนี้ที่สำคัญคือเขาเรียกว่าหัวร้อนใช่ไหมหัวร้อนเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็ทะเลาะเบาะแว้งไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุเพราะมันไม่ได้เจ็บเพราะอุบัติเหตุบางคนนะไม่ได้เจ็บเพราะอุบัติเหตุแต่บางทีมันก็เจ็บใจนะเจ็บใจหลายคนก็โกรธก็แค้นกันอยู่บนถนนหลวงนั่นแหละเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใช้ร่วมกันก็ต้องยืดหยุ่นเข้าหากันเลยนะยืดหยุ่นเข้าหากันด้วยจะไปห้ามให้มันเกิดคงห้ามไม่ได้หรอกห้ามไม่ได้แต่อย่ามันมากเกินเท่านั้นเองอ่ะบอกห้ามไม่ให้มีเลยคงไม่ใช่ไม่มีใครห้ามได้ไม่มีใครโบกมือไว้ได้แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นผู้วิเศษที่จะมาห้ามสิ่งเหล่านี้ได้เพราะมันเยอะไงปริมาณมันเยอะเหมือนกับคนประกอบกับรถเหมือนกับรถประกอบกับคนนะแล้วประกอบคนละขับไปรถไปชนความจริงรถไปก็เราพาเข้าไปนะแต่ระวังที่สุดก็เรานั่นแหละทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาไม่ถึงขนาดว่ายังไม่ได้ชนยังไม่ได้เกี่ยวยังไม่อะไรกันก็อย่าอารมณ์ร้อนเลยหลวงพ่อว่าอย่าอารมณ์ร้อนเลยทำใจดีๆไปทั้งไงนั่นท่านก็ออกก่อนออกจากหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมาเตือนสติเนาะอยู่แล้วคนเย็นอยู่แล้วคนมีเหตุผลอยู่แล้วคนติสตังไม่ขาดอันนั้นก็ไม่ถึงว่าไม่ต้องเตือนอะไรมากนะเตือนคนที่ขาดสติขาดปัญญาเลยเนาะต้องประกอบกันเนาะต้องประกอบกันก่อนออกจากบ้านคิดยังไงเวลาเราเดินทางคิดยังไงเราตั้งมาเป้าหมายไว้จะไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับภารกิจอย่างนี้หลวงพ่อเช่นกันถ้าพูดถึงภารกิจให้มีทุกวันนั้นก็ว่าคิดส่วนตัวคิดส่วนรวมงานสังคมงานส่วนตัวอะไรลักษณะภารกิจมีทุกวันตื่นขึ้นมาต้องล้างหน้าแปรงฟันทั้งหลายสิ่งใดอย่างต้องคลายความทุกข์คลายทุกข์
ทุกเป็นนิดอ่ะทุกเป็นนิดปวดหัวปวดตาขี้หูขี้ตาต้องชำระขี้ฟันต้องชำระหนักก็นักก็หนักก็หนักก็เบาบ้างอะไรบ้างลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งมันไม่สะดวกไม่สะดวกอุจจาระปัสสาวะไม่สะดวกไม่อะไรเนี่ยเป็นประเด็นถ้าเป็นหลวงพ่อคงถ้ามันหนักก็คงมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้คงมาไล่สดไม่ได้คงมาปฏิบัติภารกิจไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าวันหนึ่งทีนี้มันคงจะเจอเนาะแต่เราต้องระวังเบื้องต้นเราต้องระวังเราต้องประคับประคองเราต้องดูแลเราต้องรู้จักสัจธรรมความจริงหนักขึ้นหนักขึ้นก็หมายถึงว่านั่นแหละคือหมายถึงว่ามันมาเตือนเราคนอื่นเตือนเราจริงๆนะเตือนเราจริงๆคนอื่นมีอยู่คนอื่นเป็นอยู่ก่อนเราคนอื่นบางคนหลายๆคนก็เกิดมาก่อนเราบางที่เกิดมาก่อนเจอก่อนเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เคยคาดคิดไหมนะบางคนยังไม่ลืมตาดูโรคเลยพวกเราก็ผจญภัยกับโควิดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเรียกว่าภัยพิบัติในชีวิตไหมก็ภัยพิบัติเหมือนกันเนาะตายไปก็เยอะตายไปก็เยอะถ้าสมมุติว่าไม่มีโควิดตายไม่ตายไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกไม่ใช่เรื่องแปลกตายอุบัติเหตุนี้ไม่มีใครห้ามได้หรอก7วันอันตรายหลวงพ่อตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ก็ใช่นะอัน7วันอันตรายอันตรายทั้งปีนั่นแหละอันตรายทั้งปีอันตรายทั้งภพทั้งชาติทั้งตลอดภพตลอดชาตินั่นแหละถ้าพูดถึงตามนะถ้าเราไม่ระวังระวังคนเดียวก็ไม่ได้ทีนี้ต้องช่วยกันเพราะว่าหลายๆเรื่องนั้นที่เขาเปรียบเทียบว่าปบมือข้างเดียวมันไม่ดังถ้าไม่มีสิ่งขีดขวางเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอุปสรรคปัญหามันจะเกิดจากตรงไหนนะจะเกิดจากเราไม่ระวังใช่ไหมคือจิตใจนี่แหละถ้าจิตใจวอกแวกจิตใจนั่นนะเมาแล้วอยากขับเป็นต้นไงไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นก็ทำลายตัวเองนั่นแหละเมาอยากขับจะทำอะไรก็ช่างอย่าเมาดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดถึงตามหลักเนาะถ้าคิดแบบหลวงพ่อคิดแบบหลักศาสตร์ของศาสนาไม่ต้องเมาดีกว่าอย่าไปเรียกว่าเมาอยากขับเลยอยู่ชีวิตเราเนี่ยอย่าไปเมามัวอะไรมากเมาตัวเมาตนมองในชีวิตเนี่ยหลงว่าจะเป็นชีวิตของเราจะอยู่จะจีรังยั่งยืนนี่ก็ไม่ใช่นะถึงไม่เกิดอุบัติเหตุก็ต้องไปแล้วต้องไปแล้วโลกนี้แผ่นดินนี้ไม่ใช่ของเราสมบัติพระฐานที่เรามีอยู่หาอยู่มีอยู่บางคนเต็มโกดังอยู่ก็ไม่ใช่สมบัติของเราแต่สิ่งเหล่านั้นต้องมีใช่ไหมล่ะคนมีมากมีน้อยต่างกันเพื่อประกอบสัมมาอาชีพพี่เพื่อจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั่นเองถ้าพูดถึงตามหลักมันก็เป็นอย่างนี้ทำไมมันต่างกันคนมีมากคนมีน้อยอย่างที่หลวงพ่อคนที่เจ็บป่วยปวดเล่าให้เราดูเรายังไม่ป่วยเราอย่าไปประมาทเราอย่าไปประมาทอย่าเมาเลยดีกว่าอย่าไปใช้คำว่าเมาแล้วอยากขับเมาแล้วคงห้ามยากคุยกันแบบผู้มีสติแบบผู้รับรู้ดีกว่าน้องพ่อว่ารับรู้เข้าใจก็หาข้ามตัวเองก็เท่านั้นแหละหาข้ามตัวเองหลายๆที่หลายๆแห่งขณะที่น้องพ่อพูดอยู่เนี่ยบางทีน้องพ่อไล่สดจากตรงนี้บางทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ได้แต่ที่สำคัญคืออุบัติเหตุทางใจของเรานี่
มันมีได้ทุกวี่ทุกวันนะมีได้ทุกลมหายใจเข้าออกเรายิ้มไม่ออกยิ้มไม่ออกเพราะจิตใจเราเพราะการกระทำของเราเพราะหลายสิ่งหลายอย่างถ้าไม่ใช่การกระทำของเราก็ผลกระทบก็หมายถึงว่าก็จากลูกจากหลานหรือจากคนนั้นจากคนนี้จากคนเคียงข้างจากคนรอบข้างนี่แหละถ้าพูดถึงตามหลักที่แท้จริงก็หมายถึงว่าความวุ่นวายความวุ่นวายมันต่างคนต่างอยู่มันก็ดีเนาะแต่เราก็ไม่รู้ไปดึงมาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ไปดึงความวุ่นวายมาหลวงพ่อคิดของหลวงพ่ออย่างนี้นะคือหมายถึงว่าคนอื่นมันวุ่นวายอยู่ที่อื่นเอามาเกาะในจิตใจของเราทำไมเขาเรียกว่าเอามาลกสมองทำไมอะไรลักษณะอย่างนี้ถ้ามันจะเกิดมันห้ามอย่างก็ห้ามไม่ได้หรอกเหมือนกับเราเกิดมาแล้วเนี่ยห้ามเจ็บไม่ได้ห้ามแก่ไม่ได้แล้วก็ที่สุดห้ามตายไม่ได้ไม่มียากันตายยาบรรเทาเจ็บปวดอาจจะมีอยู่บ้างแต่ที่สำคัญอีกที่สำคัญมากๆเลยก็หมายถึงว่าธรรมะบรรเทาทางด้านจิตใจธรรมะมีเราไม่ใช่ไม่เอาธรรมะไปใช้ไงธรรมะก็อยู่กับเราถ้าคิดเป็นนะนั่งอยู่นอนอยู่ขับรถอยู่ไปโน่นไปนี่มันก็อยู่กับเรานั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักถ้าคิดเป็นถ้าคิดไม่เป็นก็กะออกจากบ้านกะจะไปเมาเต็มที่อยู่บ้านแล้วเบื่อไปเมานอกบ้านเดินไปไม่ได้ไม่เดินไปขับรถไปเมาแอจะกลับบ้านเขาถึงบอกมีเรื่องขำๆเหมือนกันนะบางทีมีเรื่องขำๆไปซื้อเหล้าเลยเวลาแล้วเขาไม่ขายอะไรแล้วสินะบางทีคิดออกจากบ้านจะไปกินเหล้าอย่างนี้นะจะไปกินเหล้ากินสุราจะไปสิ่งเสพติดทั้งหมดอะไรทั้งหมดก็ช่างนะออกจากบ้านตอนนี้ยังไม่เมาแต่เริ่มแล้ววิธีคิดก็แย่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะหากห้ามตัวเองไม่ได้ก็แสดงว่านั่นคือหมายถึงว่าไม่มีสัจจะกับตัวเองแล้วไม่มีธรรมะไม่มีอะไรยับยั้งตัวเองยับยั้งชั่งใจนั้นไม่มีใช่ไหมล่ะไปก็ไปเสพเพื่อนนัดไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นทำไมต้องมีอย่างยกตัวอย่างนั้นเพื่อนนัดไปกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวหลวงพ่อตอบพูดย้ำบ่อยๆนะน้าโมยังว่าสามจบเลยเพื่อนนัดไปกินเหล้าแล้วก็เพื่อนเรานัดไปกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นเอาเข้าสมองทำไมหลวงพ่อวะเนี่ยนะถ้าพูดถึงตามเอาเข้าสมองเข้าในจิตใจทำไมนัดไปกินเหล้าลองลงมาก็นัดกันไปเล่นนัดกันไปเล่นเพื่อนมานัดเอาไว้ฮะไปทำอะไรไปเล่นฮะเพื่อนมานัดเอาไว้จะไปทำอะไรไปล่าสัตว์อย่างนี้เป็นต้นไปยิงปลายิงนกยิงปลาอย่างนี้นะปลาเนี่ยคิดแต่เรื่องไปทำบาปใช่ไหมล่ะออกจากบ้านขนขวายโอ้ตั้งใจอย่างดีถ้าหลวงพ่อว่าถ้าสมมติเราตั้งใจจะไปทำคุณงามความดีตั้งใจไปประพฤติปฏิบัติตั้งใจจะประกอบคุณงามความดีหลวงพ่อว่ามันจะมีคุณค่ามากกว่านะมากกว่ามากๆเลยฟังดีๆนะหลวงพ่อไม่ค่อยอ่านหนังสือมาเล่าให้ฟังนะแต่จริงๆก็เล่าเรื่องเดิมๆมาแต่หมายถึงว่าหลวงพ่อไม่ค่อยอ่านหนังสือมาเล่าให้ฟังอ่านใจตัวเองดีกว่าอ่านใจตัวเองแล้วไม่ต้องตามอ่านคนอื่นหรอกคนอื่นทำให้ถูกใจเราถูกไม่ถูกคิดเหลือเราทำให้ถูกต้องก็เตือนเขาเท่านั้นเองแต่ถ้าสมมติว่าหลวงพ่อเป็นถ้าสมมติเป็นพระเหาะเหินเดินอากาศได้เหาะเหินเดินอากาศได้แล้วเป็นคนดีแนะนำคนดีมันก็เข้าใจกันง่ายใช่ไหมคนที่ใฝ่คุณงามความดีแต่ถ้าไปแนะนำคนที่ไม่เข้าใจให้เขาเข้าใจมันจะมีประโยชน์ไหมก็มีไม่ใช่ไม่มีเขาจะชวนคนไม่ดีทำดี
เขาถึงได้บอกว่าเวลานั้นไปให้ทานถ้าให้ทานแก่ตัวเองก็เห็นแก่ตัวชวนคนอื่นบ้างเผื่อเขาคิดได้แล้วก็ชวนเขาทำเขาเรียกว่าทำดีชวนคนอื่นด้วยบางคนทำดีไม่อยากจะชวนคนอื่นหวงคุณงามความดีเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอีกบางประเภทชวนแต่คนอื่นบอกแต่คนอื่นตัวเองดันไม่ทำอีกประเภทหนึ่งตัวเองไม่ทำแล้วไม่ชวนคนอื่นด้วยไม่ชักชวนคนอื่นด้วยก็ไม่รู้จะชักชวนยังไงเพราะว่าตัวเองก็ไม่ทำอะไรทั้งนั้นแล้วพอถึงว่าคนดีทำดีคิดดีคนมีพื้นฐานมันก็ง่ายก็อย่างที่หลวงพ่อย้ำบอกว่าเพื่อนนัดไปกินเหล้าใช้โทรศัพท์เสร็จแล้วมีเหมือนกันนะโทรศัพท์หาศรีภรรยา30กว่าสายไม่รับโทรศัพท์ก็ทิ้งโทรศัพท์ไว้นู่นไงไว้ในรถไงตัวเองก็มัวแต่ไม่รู้นั่งสังสรรค์กับเพื่อนกันเลยไปพกปืนเอาปืนไปด้วยยิงขู่ก็ได้นะดีไม่โดนกันตายเลยสักหน่อยนี่คือหมายถึงว่าน้องพ่อถึงว่าขาดสติมันหลุดวงจรไปแล้วมันหลุดโลกใช่ไหมมันจะหลุดไปไหนโลกคือแผ่นดินมันกว้างขนาดนี้มันหลุดที่ใจเรานั่นเองใจเรามันหลุดไงโอ้โหคิดว่าหลุดโลกเลยครับว่าหลุดโลกถ้าเทียบอีกอย่างก็คงใช่นะโลกกว้างต่อกว้างทำไมมันหลุดไปได้ทำไมมันพลาดเป้าทำไมมันหลุดไปได้ถ้าคิดมาอีกมุมหนึ่งก็หมายถึงว่าจิตใจเรานี่แหละไม่ได้ฝึกได้หัดนะเนาะมันก็เลยลำบากไม่มีพื้นฐานไม่มีธรรมะไม่มีสัจจะกับตัวเองถ้าสมมติหลอกตัวเองได้ไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยอย่าไปคิดอย่าไปฝันนะว่าจะหลอกคนอื่นไม่เป็นถ้าไม่ซื่อสัตย์ถ้าไม่มีศีลธรรมกับตัวเองแล้วอย่าไปฝันแล้วก็อย่าไปคิดนะว่าสักวันหนึ่งเราก็จะคงจะไปหลอกคนอื่นคงไม่หนักหนาสาหัสหรอกบางคนใช่ไหมแต่พูดจนเป็นนิสัยเลยจะไปก็ดันไม่ไปจะทำก็ดันไม่ทำอะไรแบบนั้นมันน่าคิดเนาะเราต้องมีสติคัดกรองแล้วคัดกรองแล้วทำได้ไหมหรือทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็บอกทำไม่ได้ก็เท่านั้นเองก็เท่านั้นเองทำไม่ได้พยายามที่จะทำไหมอันนี้ต้องคิดอย่างนี้ทำอะไรถ้าพูดถึงตามหลักนะจะให้กำลังใจผลักดันตัวเองคนอื่นมันยังทำได้นี่คนอื่นยังคิดได้ทั้งคิดเราทำไมจะคิดไม่ได้เราเผลอๆก็ทำให้ทำเขาทำให้เราดูก่อนเราก็สังเกตเราทำออกมาดีกว่าเขาโดยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นหลายคนหลายคิดแล้วก็อีกอย่างก็ไม่ถึงว่าคนคนเดียวคิดได้หลายเรื่องนะแต่อย่าไปทำทุกเรื่องนะเขาถึงได้บอกว่าอย่าไปพูดทุกคำที่คิดนั่นนะอย่าไปพูดทุกคำที่เราคิดถ้าเราคิดออกมาแล้วไปพูดทุกคำตายเลยตามความคิดไม่ทันนะแต่ถ้ามันคิดดีก็ดีไปดิก็อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเขาชวนไปเล่นการพนันเขาชวนไปทำอะไรดูไหมการกุศลโน่นๆนี่นี่ไม่เคยคนเคยคุยกับหลวงพ่อเหมือนกันไปทำอะไรไปทำอะไรเขาบอกไปตีไก่ไปชนไก่การกุศลหาเงินเข้าวัดนี่เป็นต้นไปลงห้วยน้องคลองบึงนั่นนะลงนู่นลงนี่ลงปลามีคนหนึ่งบ่นให้หลวงพ่อฟังไปเสียทั้ง500ได้ปลามา4 ตัวเขาบอกหลวงพ่อก็เหมาะแล้วเนี่ย4 ตัวก็ตัวละ100 กว่าบาท100 กว่าบาทก็ไปหาปลาแต่ก็ไม่คิดนะก็ไม่คิดว่าทำบาปทำอะไรแต่ถ้าหลวงพ่อคงทำไม่ลงอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมมันก็ต่างกันตรงนี้ท่านเองถ้าหลวงพ่อคงทำไม่ลงอ่ะคิดแล้วคงไม่ทำอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต่างกันตรงนี้ไงคิดแล้วคงไม่ทำถ้าเราคิดได้เรากั้นกองแล้วถ้ามันไม่ดีไปทำทำไม
ทำแล้วมันเดือดร้อนคนอื่นไปทำทำไมอย่างนี้เป็นคิดออกมาแล้วถ้ามันไม่ดีไปทำทำไมไปเสริมคนอื่นก็ยังไม่ดีเลยแต่พูดถึงตามแล้วพอเขาจะไปป้นไปจี้เองถ้าเรารู้ถ้ามันเป็นไปได้นะคงคุ้นเคยแล้วก็ถ้าคุ้นเคยก็บอกเขาเตือนเขาอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่เตือนก็เรารวมด้วยไหมถ้าไปยุส่งเนี่ยโอ้โหก็ไม่ใช่ทีแล้วไม่ใช่แล้วใช่ไหมหลวงพ่อถึงชักชวนอยากให้ชักชวนมาบวชไงมาบวชบวชแล้วมาปฏิบัติแน่หลวงพ่อว่าสิมาปฏิบัติแน่มันมีความสุขเลยปฏิบัติธรรมเข้าใจน้ําธรรมแล้วเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นนําแต่หลวงพ่อว่ามีธรรมะหลวงพ่อว่าปฏิบัติไว้กันเอาตามเนาะหลวงพ่อนี่มูทะลุดูดันเงินนะกันเอาตามจริงๆหลวงพ่อขุนดันเหมือนกันเนาะขันคุณดุคุณดันคุณอะไรมันเกินคุณหลวงคุณกวนมันครบวัดมันกวนอะไรไหมมันกวนกับกิเลสมันสู้กับกิเลสมันสู้กับตัณหามันสู้กับสิ่งที่มันเลวร้ายในจิตใจของเรานี่แต่รู้มันไม่ดีเลี้ยงไว้ทำไมอะไรประมาณนั้นนะถ้ามันคิดไม่ดีเอาไว้ทำไมถ้ามันวุ่นวายเอาไว้ทำไมเอาไว้หนักสมองทำไมเอาไว้ในใจของเราทำไมสิ่งที่มันไม่บุญบาปมันตรงกันข้ามกันอยู่ก็คิดแล้วมันทุกข์เอาไปทำไมแล้วคบกับมันทำไมอะไรสักหน่ะแล้วคบกับความสุขความสบายจะไม่ดีกว่าหรืออย่างนี้เป็นต้นแล้วพอถึงว่าหลายๆอย่างเราพอคิดถึงโครงการสิ้นปีนะโครงการบำบัดฟื้นฟูเนี่ย50กว่าชีวิตอยู่ทางนู่นทางสระกลางพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายสิ้นสุดโครงการถ้าสิ้นสุดโครงการแล้วหมายถึงว่านี่คือไม่ถ้านำไปประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆนะถ้าไม่นำไปประพฤติปฏิบัติถ้าไม่นำไปคิดไปเสริมไปเติมไปต่อเนี่ยไม่ไปสานต่อในชีวิตของตัวเองก็แสดงว่าก็เดือดร้อนต่ออย่างนี้เป็นต้นไงมันก็เราทำอยู่ทุกวันทำอยู่ทุกวันทำไปงั้นแหละไม่ได้ใส่ใจบางทีออฟฟิศเล็กๆก็อยู่ด้วยกันทะเลาะเบาะแว้งกันทำแล้วไม่ได้ไปสบายใจมองไปที่ทำงานมองไปโต๊ะทำงานของเพื่อนเราก็ไม่สบายอะไรลักษณะไม่สบายมันทิ่มตาทิ่มใจอยู่ตรงนั้นกลับไปบ้านก็ยังนำไปนู่นมันก็ทิ่มตาทิ่มใจเราอยู่ตรงนั้นแหละแล้วทำไมไม่แก้มันมีวิธีแก้ของมันอยู่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วนะถ้ามันไม่เกิดแล้วก็กันหลวงพ่อแนะนำมันเรากันไม่ให้มันเกิดไงสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายแต่ถ้าสิ่งที่มันดีเราอย่าไปกันเนี่ยนะไม่ต้องกันปล่อยมันมาเข้าในจิตใจของเราเถอะให้เข้าสมองเป็นอาหารสมองเป็นอาหารของใจเราเถอะอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าสิ่งเลวร้ายก็กันไม่ให้มันเกิดไม่ต้องเอามาดองไว้ในสมองเราไม่ต้องเอามาดองในจิตในสันดานของเราอย่างนี้เป็นต้นไงขันธ์สันดานของเราถ้าเราไม่ขัดเกลาบ้างถ้ามันไม่ทุบไม่ตีมันบ้างไม่เตือนมันบ้างไม่ทำลายมันบ้างเดี๋ยวมันก็เกาะเราอยู่ตรงนั้นเลยก็เหมือนกับขี้หมูขี้หูขี้ตาขี้ไข่อย่างนี้เป็นต้นสิ่งสกปรกไอ้จริงมันก็รวมอยู่กับเรานั่นนะลองเลือดสาดลองดูดิเลือดสาดลองดูดิอย่างน้อยๆอย่างยกตัวอย่างจะเป็นข้าวโจ๊กข้าวต้มข้าวอะไรก็ช่างแต่เคี้ยวเข้าไปยังไม่ได้คืนใครออกมาเนี่ยบางทีจากปากเราเนี่ยจากปากเราบางทีคิดใกล้ๆทำไมมันอ้วกมันไม่กล้าเลยอย่างนี้เป็นต้นกล้ากลับมาเข้าไปใหม่ไหมอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เลยถ้าพูดถึงตามหลักถ้าคิดทันให้มันทันนะส่วนมากก็เป็นลักษณะอย่างนี้อาจจะอ้วกได้ก็ได้จะยิ่งเห็นอ้วกของคนอื่นเห็นขี้มูกขี้หูขี้ตาของคนอื่นก็ลองดูดิแต่ถ้าพ่อแม่ลองดูดิพ่อแม่รักลูกขนาดไหนนอนอยู่กับขี้กับเยี่ยวอยู่ด้วยกับลูกกับหลานอะไรลักษณะอย่างทำไมมันเรื่องเดียวกันทำไมมันต่างกัน
จิตใจทำไมมันต่างกันบางทีเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวนั่นนะทำไมมันคิดต่างในลักษณะมันคิดต่างจิตของเราอันนี้อร่อยนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่อร่อยเลยอะไรลักษณะคำว่าอร่อยนี่อร่อยดีอร่อยดีนะน้องพ่อไปกินทั้งเช้ายันเย็นได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้อันนี้สิ่งที่นี่เราชอบเรากินตลอดพบตลอดชาติได้ไหมก็ไม่ได้เบื่อแล้วไปหาอย่างอื่นนะชั่วอยู่อย่างนี้เนี่ยดีนะมันมีอะไรสร้างสรรค์นะเนาะน้องพ่อได้ยินว่าจะผลิตยาอะไรแคปซูลได้ยินว่ามานานแล้วเลยแทนอาหารกินแคปซูลหนึ่งอยู่ได้ตั้ง 2-3 วันนะหลวงพ่อเอ้ยสนุกดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องมายุ่งยากถ้าอย่างนั้นคงไม่เปลืองยาสีฟันนะหลวงพ่อว่าคงไม่เปลืองยาสีฟันอย่างนี้เป็นต้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เช่นกันนี่ขี้หมูขี้หูขี้ตาเอาง่ายๆถ้าไปขี้หมูขี้หูขี้ตาของตัวเองก็เกินกลับไปก็คงยากนะอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องใกล้ตัวไงเราคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้เราจะเห็นธรรมไงเราจะเห็นสัจธรรมความจริงไงถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราก็โอ้โหหลงอยู่ตลอดนะหลงอยู่ตลอดเหมือนกับที่หลวงพ่อว่าเขาหล่อคำว่าหล่อเป็นตัวหนังสือนะแล้วจิตมันก็คิดไปคนนี้มันหล่อมีดีไหมเนาะหลวงพ่อนะแห่งร้อยแห่งขี้ไล่นะยุงเนี่ยนะน้องพ่อว่าขี้ไล่ไทยปีแต่เขาจิตใจเขาดีการกระทำเขาดีอย่างนี้เป็นต้นใช้ได้ไหมน้องพ่อบอกว่ามันไม่ต้องคำว่าใช้ได้มันเกินกว่าใช้ได้เลยมันเกินกว่าใช้ได้เลยนะเหมือนกับวิธีคิดถ้าหลวงพ่อเอาถ้าไม่คัดกรองมาพูดอย่างนี้ก็ยิ่งจะหนักกว่านี้ถ้าพูดถึงตามหลักถ้าพูดแบบไม่ไว้หน้ากิเลสเลยไม่ไว้หน้าใครเลยเนี่ยก็คงพูดหนักกว่านี้ใช่ไหมพูดหนักกว่านี้แต่ตามหลักความจริงมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ลงอะไรมากมายนั่งหนาอย่างนี้เป็นต้นมันก็บางทีก็บางคนก็อยู่ด้วยกันหย่าร้างกันไปอย่างตามหึงตามหวงที่สุดของมันก็กลับมาฆ่ากันหลวงพ่อจำสถิติได้นะเมื่อปี61สามีภรรยาเนี่ยฆ่ากันเฉพาะสามีภรรยาเฉพาะลูกทั้งหมดในครอบครัวตายไป30กว่าคู่ลองดูสิ30กว่าคู่ อย่างนี้เป็นต้นเฉพาะคู่นะต้องเข้าใจนะอดีตสามีเก่าไปฆ่าภรรยาอันนั้นเยอะภรรยามันเหลืออดเหลือทนบางทีก็ฆ่านะจ้างวานฆ่าก็มีร้องเพราะว่าจิตใจมันหยั่งได้ไหมแหละถ้าพูดถึงตามหลักคนไม่มีธรรมะหยั่งได้ไหมถ้ามาอยู่ด้วยกันมาใน20-30ปีลูกเต้าก็มีด้วยกันจ้างวานฆ่าเฉยเลยจ้างคนอื่นไปฆ่าไงฆ่าผัวตัวเองนั่นเลยมีไหมมีมันมีมันไร้ศีลธรรมมันขาดจากศีลธรรมจริงๆแล้วขาดตามหลักความจริงๆเราทำไมไม่คิดถึงอยู่ทุกวันเราคิดถึงมุมดีบ้างเราคิดถึงในส่วนที่ดีของเขามันก็จะเป็นสิ่งแบบเราใจเราก็จะมีพละมีกำลังมากกว่าใช่ไหมถ้าไปคิดเฉพาะที่มันบกพร่องมันก็สะสมทุกวันเราหัดมองโลกในทางดีในแง่ดีบ้างใช่ไหมโลกนี้มันลำบากเนาะโลกนี้มันไม่ลำบากหรอกเราต่างหากเราไปคิดใช่ไหมนะหันมองคนอื่นในแง่ดีบ้างสะสมในสิ่งที่ดีโอ้สิ่งที่ดีเขามีตังเยอะแยะจริงๆก็มีตังเยอะแยะนะหลวงพ่อคงไม่เลียวถึงทุกลมหายใจเข้าออกหรอกหลวงพ่อว่ามันก็ดีบ้างมันก็ทุกข์บ้างสุขบ้างนะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ทำไมจิตใจทำไมสมองอะไรทำไมไม่มีเหตุผลในลักษณะไม่มีอะไรมากกว่านั้นอยู่ด้วยกันมา
จ้างกันไปฆ่ากันเฉยเลยก็อย่างที่หลวงพ่อว่ามันมีจริงๆไหมยี่มีทำไมไม่มีล่ะคิดได้ยังไงแก้ไขไม่ตกใช่ไหมเดือกะไปอย่าฆ่าแล้วถึงจะไปทำคุณงามความดีฆ่าเขาได้แล้วจะไปทำคุณงามความดีหนีคดีไปบวชก็ต้องเยอะแยะไปหมดเลยนะลองดูดิไปบวชไม่มีเขาเรียกว่าหลวงพ่อขอใช้คำหนักๆนะอนุญาตขอใช่ไหมไม่มีที่ซุกหัวเนี่ยก็ไปซุกอยู่ที่วัดเจ้าวาดของท่านก็เผลอไปนู้นเขาไปตามจับบ่อยไหมล่ะบ่อยด้วยนี่แหละมันถึงเป็นประเด็นเกิดประเด็นเป็นปัญหาอยู่ทำไมมีพระขี้เมาพระไม่จริงจังกับศีลธรรมพระไม่มีนั่นน่ะเวลาเขาเนี่ยถึงเวลานั้นก็ขับไล่สายส่งขับไล่สายส่งหลวงพ่อถ้ามองมุมกลับนะมีบางวัดเท่านั้นนะที่อยู่แล้วปลดจากตำแหน่งเจ้าวาดชาวบ้านประท้วงอยากให้ท่านกลับมาแต่ส่วนใหญ่ที่นี่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าเขาขับไล่แล้วน้อยมากที่เขาอยากให้กลับมาเนี่ยมันก็ต่างกันตรงนี้ใช่ไหมล่ะแสดงว่าเลวจริงใช่ไหมชั่วจริงใช่ไหมอะไรลักษณะถ้ามันไม่เข้าตากรรมการไม่เข้าตาคนอื่นเฉยๆเนี่ยเอาตรงนั้นเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวตัดสินไม่ได้เอาตัวนั้นเป็นตัวชี้วัดไม่ได้ถ้ามันไม่เข้าตาเฉยเราไม่พอใจเฉยๆนี่เอาตัวนั้นเป็นตัวชี้วัดไม่ได้เราต้องเอาความเป็นธรรมเอาความพอดีคิดถึงเขาคิดถึงเราเหมือนกับเราไปนั่งทำงานออฟฟิศเล็กๆอย่างเป็นต้นหลวงพ่อทายถูกบ่อยไม่ถูกกับคนนี้ไม่ถูกกับคนนี้แล้วทำงานมันจะมีความสุขไหมนี่ขาดธรรมะไงขาดเหตุผลไงถ้าจิตอย่างนี้มาที่บ้านก็เบื่อคนยึดที่บ้านเนาะเบื่อคนที่บ้านออกจากบ้านก็ไปเบื่อคนนั่นแหละเบื่อคนที่ทำงานอีกเอาไปข้างทางก็ไปเบื่อคนข้างทางอีกอย่างนี้เป็นต้นเบื่อคนเพื่อนร่วมงานเบื่อคนเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งมีใครอยู่ที่บ้านไหมอยู่ที่บ้านแล้วจิตใจมันจะมีความสุขไหมเนาะหลวงพ่อว่ามันมีความสุขไหมเนี่ยมันไม่มีความสุขฟังดีๆนะอยู่บ้านก็เกลียดคนอยู่บ้านนะออกจากบ้านเนี่ยไปนะมาเกลียดคนก็เรียกว่าเพื่อนร่วมทางอีกเพื่อนร่วมทางอีกไปถึงที่ทำงานถ้าสมมติไปที่ทำงานเบื่อคนที่ทำงานอีกโอ้โหเบื่อเพื่อนร่วมงานอีกหลวงพ่อนรกชัดๆเลยนะเอาจริงๆนรกชัดๆเนี่ยนรกตลอดเลยกลับมาบ้านก็นรกฝังอยู่ในใจนั่นแหละมันทุกข์อยู่ในใจไปตามทางก็ไปไม่พอใจอาจจะไม่ลงมานะแต่ไม่พอใจคนเพื่อนร่วมทางกันเลยไปถึงที่ทำงานอีกแล้วเกลียดชังคนที่ทำงานเดินทางก็เกลียดชังคนเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมทางกลับมาอยู่บ้านก็เกลียดแต่คนอยู่บ้านอีกจะต้องทำตัวให้เขารักด้วยนะขี้เมาอย่างนี้จะเขารักก็ไม่ใช่นะขี้เมาเมาเนี่ยหลวงพ่อตั้งว่าการทำการทำงานมันนี่หลวงพ่อพูดติดคำๆหน่อยนะถ้าสมมติว่าหลวงพ่อหาอยู่คนเดียวอ่ะอย่างนี้ดีกว่าหาเงินเข้าบ้านนะภาษาลูกทุ่งง่ายๆหาเงินเข้าบ้านหาอยู่คนเดียวแต่คนใช้น่ะถึงเยอะๆไปหมดยุ่งเลยยุ่งเลยไม่ไหวแน่ใช่ไหมเราได้ข้าวสารมาสัก3ลิตรเนี่ยคือโลเดียวไม่ต้องคนช่วยกินมีตั้งเยอะๆไปหมดมันน่าเบื่อไหมน่าเบื่อไหมก็ภาระในที่นี้ภาระเหมือนกับเวลาไปแต่งงานเราแต่งงานเนี่ยหมายถึงว่ามีเพื่อนร่วมงานเป็นผัวเป็นเมียแล้วญาติพี่น้องทางฝั่งนู้นด้วยทางฝั่งเราด้วยเยอะมันเพิ่มขึ้นนะมันเพิ่มขึ้นวันนี้จะสิ้นปีนะฟังดีๆนะน้องพ่อต้องบอกว่าฟังแค่นี้ก็ได้แง่คิดแล้วแหละที่สุดของมันเบื่อตัวเองเกลียดตัวเองเกลียดตัวเอง
ถ้าเกลียดตัวเองเกลียดตัวเองได้แล้วไม่ต้องเหลือหรอกคนอื่นนะอยู่รอบข้างนะรับรองหมาแมวเกลียดมันไปหมดนั่นแหละอะไรขวางหน้าเกลียดไปหมดนะเกลียดชังไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นขวางหูขวางตาขวางจิตขวางใจไปหมดเลยยุ่งเราควรจังหวะนรกจะชัดเลยคิดอย่างนี้คิดสมัยนะลองว่าบ้างแล้วว่าบวชแล้วได้มาปฏิบัติเอาธรรมะกลับไปใช้บ้างคนที่ศึกษาธรรมะก็ธรรมะไปใช้บ้างธรรมะอยู่กับเรานี่แหละก็ลองดูแต่ถ้าสมมติว่าเราชอบอาหารนี่ชอบก็ลองพอได้ยินอย่างนี้เลยอยู่กับขายเนื้อนะเขียงเนื้อเขียนขายมาไม่รู้กี่ปีแล้วเอาไปซื้อเห็ดมากินนี่เป็นต้นคนมีผักเยอะเบื่อผักไปหาอย่างอื่นมาอย่างนี้เป็นต้นหาความพอดีได้ไหมล่ะหลวงพ่อว่าผักก็กินได้แต่กินได้ตลอดไหมเอาลองดูได้ เราหิวกระหายเราหิวน้ำเวลาหิวเนี่ย กิเลสมันคิดว่าจะกินหมดแท้งหมดถังแล้วนะถ้าเข้าใจไหมแต่ที่ไหนได้มันบรรจุกระเพาะมันบรรจุได้ประมาณเท่านี้ไง หิวข้าวก็เหมือนกันหิวเนี่ยโมโหหิวที่จริงกินแล้วเนี่ยกินได้ทั้งแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยมันอิ่มมาเรื่อยๆตั้งแต่คำแรกนั่นแหละอย่าไปโง่นะอย่าไปโง่มันอิ่มมาตั้งคำแรกถ้าจะบอกคำสุดท้ายโอ้ยช้อนสุดท้ายเนี่ยอิ่มเลยวะใช่มันอิ่มมาตั้งเริ่มต้นนั่นแหละอิ่มมาตั้งนะเหมือนกับเราเรียนหนังสือป.1ถึงป.4 ป.4ถึงป.7 ป.7ถึงม.8เมื่อก่อนใช่ไหมทุกวันนี้ก็ม .6 ม.ต้นม.ปลายปริญญาก็ไปไล่ไปเรื่อยใช่ไหมทำไมไม่เรียนวันเดียวให้มันจบแต่ชีวิตของเราเนี่ยเรียนยาวนานเหมือนกันนะจริงๆชีวิตของเราเรียนวันเดียวก็จบแต่ใช้ได้ตลอดชีวิตอย่างเป็นต้นไงละครชีวิตเราเนี่ยเรียนได้3วัน3คืนก็คนอื่นเขาทำให้เราดูอยู่นี่ครับไม่เห็นเข้าท่าเลยอะไรสักนะเราก็เก็บตรงนั้นมาคิดจะกินได้สักเท่าไหร่แล้วจะกินตลอดไปไหมล่ะน้องเพราะว่าดื่มนะดื่มคุณงามความดีกินคุณงามความดีช้อนหรือทัพพีตักคุณงามความดีนะคุณงามความดีมันก็เป็นนามธรรมแต่มันอิ่มใจไงมันก็หลวงพ่อยิ้มได้เห็นเขียวปลอมพร้อมแล้วพอว่าครูเหมือยังไข้เลยเขาติดเขาให้สวมแมสหน้ากากอนามัยไม่ได้อวดฟันหล่อเท่าไหร่อีกวันหนึ่งหลวงพ่อไปเห็นคุณยายยายแกก็พูดคำๆนะพูดก็คำๆตลกนะเจอหลวงพ่อเขาคุ้นเคยมาเขาพูดกับคนอื่นอยู่แง่มาหาเราเห็นหลวงพ่อพอดีเขาบอกว่าตาตายไปแล้วตาตายไปแล้วหมายถึงว่าคุณตาน่ะตายแล้วเหลือแต่ยายยายว่าจะหาผัวใหม่อยู่แล้ววะงั้นเราว่าจะหาผัวใหม่แล้ววะคุณยายแล้ววะมันยิ้มออกมาเนื้อเขียว24 ไม่ได้สวมแมสแต่ทุกวันนี้ผมก็สมแม่หน้ากากอนามัยก็ปิดบังไม่บังมีคนมีอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะพอดีผัวก็ตายก็ไปซื้อหวยได้ทั้ง 40,000 นะ 40,000 คุยหน้าตาเฉยเลยดีใจผัวตายแล้วซื้ออายุนี่ก็ตายนั่นแกบอกแกจะไปหาใหม่เผื่อมันตายแล้วจะซื้ออายุมันหลวงพ่อบอกโอ้ยอย่างนี้ก็หวังโน่นหวังจะไปหาเอาคนใหม่มากะให้แกตายมาแล้วแกตายแกคิดบ้างไหมแล้วว่าใครจะตายก่อนใครมันอาจจะออกตัวกลับก็ได้ใช่ไหมแต่พูดถึงตามหลักเองเป็นต้นไงการหลวงพ่อพูดคำๆให้ฟังนะพูดคำๆให้ฟังคือจริงๆอ่ะมุกตลกมันก็มีอยู่บ้างแต่ข้อสำคัญที่สุดคือหมายถึงว่าหลวงพ่ออย่าเป็นให้มันเป็นสาระนะให้มันได้ประโยชน์จากการฟังแล้วมันได้ประโยชน์ได้แง่คิดเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่มีใครหรอกนอนกินได้ทั้งวีทั้งวันนะทั้งเช้ายันเย็น
ต้องโบกมือคนอื่นเอามาให้บอกพอแล้วพอแล้วมันอิ่มเป็นช่วงๆอิ่มเป็นพักๆไงก็เหมือนกับจิตมันไม่เกิดสติเกิดปัญญาอีกคนหนึ่งหิวที่หลวงพ่อมันมีนิทานนิทานจีนนะแล้วจีนไปกินซาลาเปาหลวงพ่อไปที่เวียดนามไปเจอเขาขายซาลาเปาไปสถานที่ท่องเที่ยวไปไหนก็เจอแกนะไปไหนก็เจอแกสื่อภาษากันนะเข้าใจนะขายซาลาเปาเอ้าเราโผล่ไปหน่อยแกก็โผล่ไปนะไม่ใช่ตั้งใจแบบที่ทำอาหารกินของเขาแต่เราก็ไปท่องเที่ยวอะไรประมาณนั้นก็ไปเจอเช้าเจอที่นั่นเจอที่นี่สถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนก็เจอแกก็ยิ้มให้กันได้สื่อกันได้ภาษาจะไม่เข้าใจใช่ไหมถ้าพูดถึงสื่อภาษาเนี่ยอีกคนหนึ่งโง่เนี่ยไม่โอเคแกกินซาลาเปากินไปกินไปมันลูกเล็กมั้งถึงลูกที่เก้าที่สิบถึงอิ่มไงอิ่มตีอกโชคลมเตยโชคลมนะไม่น่าเปลืองเงินนะครับไม่น่าเปลืองเงินถึงลูกที่เก้าที่สิบอิ่มแป้เลยอิ่มแป้เลยซาลาเปาเข้าใจของลูกเล็กนะถ้ารู้อย่างนี้แกบอกแกกินลูกที่เก้ากับที่สิบก็พอแล้วไม่ต้องเปลืองเงินแกไม่ต้องเปลืองเงินเอาวันนี้ก็คงพอสมควรแล้วเนาะพอสมควรแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะคุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนสาธุสาธุ ประวัติงานของหลวงปู่นอเวโนเปิดประตูนอวัดไปให้คนได้ว่าเที่ยวชมคำว่าชมชมนี่ชมความดีเด้อคุณแม่โอ้ยเปิดเป็นโรงเรียนสมใจเท่แต่สอนคนแก่ให้ดินดีเปิดเป็นศูนย์สงฆ์วานี่ให้ทำดีละเว้นชั่วปัญหากิเลสมาหัวเอาธรรมมาซอยแก้ความกิ่งเทบ่ให้มีอันชีวิตเท่านี้บ่พอร้อยปีน้อคุณแม่ให้หักแพงกันไปแน่เสียงหลวงปู่ที่เป่าทุกแรงเศร้าเบาสู่วันทางสถานีอีกนั่นเทศธรรมมากระใจเสียงสิเป็ดโมงทุกวันเศร้ากี่สิบปีบ่มีเป็นเสียงหลวงปู่ดังบ่ไกลคืนแห่งประเทศไทยเด้อคุณแม่โอ้ยคือเป็นการเผยแพร่ออกอากาศบอกไว้ญาติโยมได้ว่าคอยฟังถ้าวีพรที่จะต้านประกาศงานภายในวัดน้อแม่น้อจัดเป็นวัดพอเพียงเอาวิชาเกินมานำบางราชการมาเกี้ยงทางปัจจัยงานของหลวงปู่โอ้ยสอนให้กินสอนให้อยู่สอนให้เฮ็ดน้อให้สั่งเอาความดีนั่นว่าสู่คนเสียงประกาศจนๆหาคนแม่นศรัทธาในพระศาสนาต้องกันมาเด้อปวดใจว่าแต่ถือใจมันขอให้ท่านนั้นใจใหญ่โอ้ยบวชศึกษาปฏิบัติจิตใจหลวงปู่สอนให้ได้ว่าสู่แนวคำว่าแนวแนวนี้มีแนวดีกับแนวชั่วเอาแนวมันดีคุณตัวหามอง
คนเดือนถ้าวีนั่งขอเรียนเชิญทุกทุกท่านชมความดีวัดหลวงปู่วัดดึงวังยาวเด้อพี่น้องให้ฟังก่อนจางแม่นดีให้ฟังถอนจังแม่นดีโอ้ยเด้น้อยโอ้ยหน้าโอ้ยน้อ